ในทางฮวงจุ้ยตู้วางรองเท้าควรวางตำแหน่งไหนดีที่สุดเรามาฟังคำตอบนะครับตำแหน่งที่ดีที่สุดสำหรับตู้เก็บรองเท้าควรอยู่บริเวณแถวหน้าบ้านหรือโซนที่ทางเข้าเพราะเป็นตำแหน่งที่เราต้องถอดหรือต้องสวมใส่รองเท้าก่อนเข้าและออกจากบ้านและถ้าหากวางรองเท้าในจุดที่เป็นชัยภูมิของเสือขาวได้จะดีที่สุดนะครับคือหันหน้าเข้าบ้านอยู่ทางซ้ายมือและข้อสำคัญตู้รองเท้าควรจะปิดมิดชิดไม่ให้ใครเห็นได้ง่ายๆและห้ามวางรองเท้าให้สเปะสปะหรือรกบริเวณหน้าบ้านเด็ดขาดเพราะจะนำพามาซึ่งโชคร้ายเรื่องร้ายๆทั้งปัญหาทางด้านการเงินสุขภาพหรือแม้กระทั่งอุบัติเหตุซึ่งอาจารย์พบบ่อยมากครับใครมีบ้านควรวางตู้รองเท้าเพื่อจัดเก็บให้เรียบร้อยเป็นระเบียบไม่ควรให้รองเท้าวางอยู่นอกตู้หรือวางสเปะสปะเด็ดขาดนะครับการที่ฮวงจุ้ยสะอาดเรียบร้อยเป็นสิ่งที่ดีทำให้พลังชีไหลเข้ามาสู่ตัวบ้านได้ง่ายทำให้โชคไหลเข้ามาสู่ตัวบ้านเราได้ง่ายเพราะฉะนั้นควรทำบ้านให้สะอาดและเรียบร้อยนะครับหากใครมีคำถามหรือข้อสงสัยพิมพ์กันไว้ในคอมเมนต์นะครับอาจารย์จะเข้าไปตอบ